Manhot Star Thailand 2023 The Reality Project ทวีความร้อนแรงกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ใน Manhot Star Thailand 2023 The Reality Project เปิดตัวผู้เข้าประกวดและผนึกกำลังรวมกับแบรนด์ชั้นนำในวงการบันเทิงร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่สู่วงการบันเทิงไทยพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันภายใต้ความร่วมมือของคุณชิตชลทานชัยสิงห์กรรมการผู้จัดการบริษัทกริดคอนซัลแทนต์จำกัดร่วมกับคุณธนัทหรินทจินดาหรือกรรมการผู้จัดการบริษัท IGO Conception จำกัดและคุณณัฐพัฒน์มูลเล้ากรรมการผู้จัดการบริษัท IGO Conception จำกัดการประกวดในปีนี้มาพร้อมกับรูปแบบของการประกวดแนวใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์เริ่มต้นใหม่ให้ไกลกว่าเดิมBelieve in new possibilities ภายในงานนั้นได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าแข่งขันหรือ Dreamer 29คนสุดท้ายอย่างเป็นทางการเป็นงานแถลงข่าวครับของการประกวด Manhot Star Thailand นะครับ2023ก็คืออาจจะมีคนที่รู้จักเวทีนี้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่านับกันจริงๆคือเวทีนี้เป็นปีที่2ของ Manhot Star Thailand นะครับก็จริงๆวัตถุประสงค์หลักก็คือหาตัวแทนประเทศไทยนะครับไปแข่งขันต่อที่Manhot Star International ครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการสักทีนึงนะครับในงานแถลงข่าวครับผมรูปแบบของปีนี้แตกต่างมากค่ะแตกต่างเลยแตกต่างเลย ครับเพราะว่าอย่างที่ถ้าเกิดว่าหลายๆท่านได้follow page หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นว่าเราจะแบ่งสายความสามารถของน้องๆออกเป็น3 type อย่างเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมครับก็จะมีไอดอลด้วยศิลปินนักร้องนะครับมีนักแสดงนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยหัวใจหลักของเวทีนั่นก็คือโมเดลนายแบบครับซึ่งมันก็จะเป็นอีกโอกาสนึงที่ทำให้น้องๆได้แสดงความสามารถได้กว้างขึ้นแล้วก็เต็มที่ขึ้นครับคอนเซ็ปต์ของการประกวดก็อย่างที่เราตั้งสเปคไปเลยเนาะว่าใครถนัดด้านไหนเป็นหลักก็ให้คุณโชว์มันออกมาแต่ถ้าเกิดใครทำได้มากกว่า1อย่างนั่นก็คือข้อดีก็เป็นโอกาสต่อไปเกณฑ์การคัดเลือกใช่ไหมครับก็เมื่อวันที่7กับวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาครับ เราก็จะมีการถ่ายทำรายการไปแล้ว2 EP นะครับซึ่งในแต่ละ EP ก็จะมีชาเลนจ์ของโมเดลนะครับของไอดอลของแอคเตอร์มาเป็นตัววางซึ่งเกณฑ์การแข่งขันหรือคะแนนต่างๆเนี่ยมันก็จะมาจากมิชชั่นแต่ละมิชชั่นด้วยรวมไปถึงการเก็บคะแนนในรอบพรีลิมินารีด้วยนะครับแล้วก็รอบไฟนอลคอมเพติชันด้วยนะครับแต่ว่าอย่างพรีลิมินารีเนี่ยเราก็เพิ่มความพิเศษเข้าไปนิดนึงตรงที่เราจะใช้คำว่า The Showcase Preliminary Competition นะครับส่วนรอบไฟนอลเนาะเราก็ใช้คำว่า The Spirit Night นะครับ Final Competition ครับก็คะแนนก็จะอยู่ทั้งในรายการในเทปเรียลิตี้ด้วยแล้วก็อยู่บนเวทีด้วยครับจริงๆต้องบอกว่าง่ายๆเลยยากกว่าการทำประกวดไปเลยทั่วไปครับเรียกว่าแบบผมเคยทำการประกวดกันมาหลายปีครับก็พอมาจับหลุดที่มันเป็นเรียลิตี้จริงๆอ่ะขั้นตอนต่างๆมันเยอะขึ้นแล้วก็การที่จะเราอยากทำเรียลิตี้เพื่อให้ทุกคนน่ะได้เห็นพัฒนาการของเด็กจริงๆได้เห็นการแข่งขันจริงๆไม่อยากให้ทำเก็บตัวโดยที่แบบไม่เห็นคะแนนหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยคิดว่าเรียลิตี้เป็นอีกอย่างอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะสนุกกับทุกคนได้ด้วยเองเนี่ยก็คืออยู่งานเบื้องหลังมาโดยตลอดก็คือเราคือบริษัทหลักอะค่ะ Grid Consultant ทำ Software House เป็นเรื่องของระบบ ITต่างๆรวมถึงเอาจริงๆ Grace ก็มีงานบางอย่างนะที่ขออุบไว้ก่อนที่เป็นส่วนของ Entertainment ด้วยซึ่งเราอาจจะแบบไม่ได้รู้จักคุ้นเคยกันในโลกปกติเพราะว่างานของ Grace ส่วนใหญ่จะอยู่ในโลกออนไลน์เรามาคอลแลบกันรวมกันเราก็เลยจัดเวทีขึ้นมาในคอนเซ็ปต์ใหม่เราลองมาเล่นอะไรที่มันเป็นกิมมิกใหม่ๆดูว่าแบบผู้ชมจะชอบไหมนะกับการประกวดผู้ชายที่ไม่มีคำว่าเหมือนเดิมลองฉีกกันเลยไปดูสักรอบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม Manhot Star ปีนี้กลายเป็น Reality Project ค่ะคือถ้าสมมุติว่าในพูดของในส่วนของรางวัลนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเงินสดตอนนี้คือตัวแทนประเทศไทยของเราจะได้รับเงินสด 200,000 บาทนะครับแล้วก็รองอันดับ1 50,000 บาท
รองอันดับ2จะอยู่ที่ 30,000 บาทแล้วก็ในแต่ละสายของแต่ละคะแนนของ The Best Idol The BestActor The Best Model อย่างเงี้ยครับก็จะมีเงินรางวัลรอซึ่งในส่วนของการต่อยอดของการทำงานต่อไปครับแน่นอนว่าคนที่ได้ The Best ต้องบอกว่ารางวัลนะคะถ้าเป็นตัวเงินน่ะเรามีให้อยู่แล้วเรียบร้อยแต่ว่าที่มันเป็น Reality Project ความสนุกของมันก็คือสิ่งที่น้องจะได้ระหว่างทางเพราะเราค่อนข้างจะเปิดโอกาสเปิดกว้างมากเหมือนที่เอา KPN เข้ามาเอา Star Hunter เข้ามาเอา Red Modeling เข้ามานั่นแปลว่าสิ่งที่น้องจะได้มากกว่าเงินรางวัลรอน้องๆ อยู่โอกาสโอกาสหลายๆอย่างที่อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเรียลลิตี้หรือเปล่านะไม่ทราบอันนี้ต้องรอดูนะคะต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนนะครับเปิดใจยอมรับนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ทีมงานหลังบ้านเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับคือพยายามหมายถึงว่าพยายามหาอะไรใหม่ๆมาเมิร์จมาทำมาให้มันแตกต่างโอเคมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใหม่เลยหรือว้าวเลยเรียลลิตี้ใครๆก็ทำเคยมีคนทำมาอยู่แล้วแต่ณโปรเจกต์ที่เป็นเรียลลิตี้ที่กล้าทำแบบ3ไทยใน1เวทีอ่ะมันก็เกิดความยากลำบากก็อยากขอให้ทุกคนคอยติดตามแล้วกันครับถ้าเกิดว่าชอบก็บอกได้ถ้าไม่ชอบก็คอมเมนต์ได้ติดได้เราจะได้เอาไปพัฒนาต่อนะครับแล้วก็ส่วนช่องทางการรับชมก็อยากให้กดไลค์นะครับแฟนเพจนะครับ Facebook Man Hot Star Thailand นะครับแล้วก็เดี๋ยว EP ต่างๆเราจะอัปโหลดใน YouTube Channel Man Hot Star House นะครับแล้วก็ทั้ง8 EP ทั้งหมดจะสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน AS Play นะครับเป็นระยะเวลา1ปียังไงก็ฝากด้วยครับแล้วก็อย่าลืมช่องทาง TikTok ด้วยนะคะ TikTok TikTok ของเรานะครับก็คือ Man Hot Star Thailand ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าติดตามไว้หน่อยนะคะ TikTok Thailand ก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์ที่มาคอลแลบกันในปีนี้นะครับก็น่าจะมีโปรเจกต์ร่วมกันกับน้องๆอีก29คนด้วยค่ะ